วลาเข้าศาลอัลลอฮ์ให้ผมใช้ประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงดูเยาวชนในอเมริกามาเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงๆของลูกของผมแล้วก็เรื่องที่ตะวังหรือมะบุย่าผมที่โดนละเมิดสิทธิเนี่ยก็มาบวกกันมาสรุปก็คืออายะห์อัลกุรอานอีกมากมายที่ผมก็เรียนรู้มาเสร็จแล้วก็เรื่องของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีเรื่องหนึ่งที่จะบอกให้ทราบก็มีชายคนหนึ่งซอฮาบะห์เดินมาแล้วก็จูงชายคนหนึ่งซึ่งเขาฆ่าญาติพี่น้องของเขาโอ้ยารอซูลุลลอฮ์จัดการกับเขาซะรอซูลบอกว่าให้อภัยเขาเถิดไม่ให้อภัยเอาอีกเดินไปหารอซูลเราเป็นครั้งที่สามโอ้ยารอซูลลอฮ์จัดการตามกฎหมายของอัลลอฮ์เถิดรอซูลบอกว่าให้อภัยเขาเถิดครั้งที่สามเอาอีกโอ้ยารอซูลลอฮ์จัดการให้เขาเพราะว่าเขาฆ่าญาติพี่น้องของผมรอซูลลอฮ์ใช้สัมเอาไปเลยเอาไปฆ่าแล้วคุณก็เหมือนเขาก็คุณก็เป็นฆาตกรเหมือนเขาชายคนนั้นก็ปล่อยให้อภัยนี่คือซุนนะอุสวะตุลฮัสนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถึงว่านะถ้าเราเอาอิสลามที่สวยงามที่สุดในโลกที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรามาใช้นี่นะเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขวันที่ผมให้อภัยและกอดเขานะผมมีปัญหาอยู่กับลูกคนหนึ่งคนเล็กนูรุดีเพราะใช้เวลาตั้ง2ปีกับ7เดือนนี่ผมจะต้องพูดคุยกับลูกๆเขาก็โมโหแล้วนะข้าน้องข้าน้องชายกับพี่ชายของเขาให้เขาให้อภัยให้อภัยกับคนที่ฆ่าซะลาฮุดีนเถอะส่วนมากและทั้งหมดในที่สุดก็ยอมเหลือซะลาฮุดีนนูรุดีนไม่ยอมให้อภัยพอคืนที่เขาที่พี่ชายของเขาโดนฆ่าตายนั้นเขาอยู่กับพี่แต่ผมเนี่ยอยู่อีกเมืองหนึ่ง7-8กิโลนะอยู่คนละเมืองซาอุดีเนี่ยจากนูรุดีนก็วันนั้นคืนนั้นฝนตกมากเลยนะครับทำเดือดละประมาณ10โมงกลางคืนนะสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มซาอุดีนูรุดีนก็โทรไปหาพี่ชายสลามอะลัยกุมซาอุดีนเมื่อไหร่จะกลับบ้านล่ะครับผมกำลังรออยู่ตอนนั้นเขาอายุ17ซาอุดีน17 18ซาอุดีน22ซาอุดีนก็รับตอบว่าเดี๋ยวผมขอไปส่งพิซซ่าอีกออเดอร์หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะกลับรอเดี๋ยวก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นออเดอร์สุดท้ายจริงๆในดุนยาเขานะไปก็เขากันเรียบร้อยเลยทีนี้นูรุดีนเนี่ยนอนรอก็พี่ชายก็ไม่มาก็นอนหลับไปบนโซฟาตีสามก็ได้ยินประตูน็อกก็นึกว่าพี่ชายมาปลีกระจรไปเปิดปั๊บเห็นตำรวจสามคนนี่บ้านซะลาฮุดีนใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นพี่ชายผมขอโทษนะครับซะลาฮุดีนกลับไม่กลับบ้านแล้วโดนฆ่าตายลองคิดสิครับเด็กอายุ17อยู่คนเดียวในบ้านพ่อสามทำดีละภรรยาผมกลับไปหาล็อกก่อนนี่2ปีพี่น้องไม่ได้อยู่กับเขาเลยเหมือนกับช็อกภาษาอังกฤษว่าช็อกทำตัวไม่ถูกเขาก็โมโหมากนะคนตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าใครฆ่าซะลาฮุดีนแต่เขาก็โมโหจนกระทั่งทำดีละวันที่ผมขึ้นศาลนะผมก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาอภัยเพราะเป็นคนสุดท้ายเพราะผมจะเล็งเห็นว่าผมจะเป็นพ่อที่ไม่ดีกับลูกสี่คนน่ะให้อภัยแล้วแต่ลูกคนเล็กไม่ยอมผมก็อยากจะให้เขาอยู่ที่โฮเทลเขาเตรียมโฮเทลให้พวกเราเลยนะจ่ายค่าที่ต่างจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆบอกนูรุดีนลูกอยู่ที่โฮเทลแล้วกันนะเพราะว่าไปที่ศาลแล้วมันเป็นที่ไม่ดีตื่นเช้ามาก็บอกบ้าๆจะไปด้วยครับอ๋อเราก็ดีใจนะผมก็นั่งคล้ายๆกับว่าถ้ามีอะไรก็จะจับแล้วตำรวจก็มากันแยะซุบฮานัลลอฮ์ตอนที่ผมดูสิอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ให้นะ
ที่ผมกอดคนที่ฆ่าสลาฮุดดีนนูดีนบอกผมตอนหลังบาบาพอผมเห็นบาบากอดเขาจับเขาช่วยจับมือเขาเนี่ยผมให้อภัยกับเขาทันทีเลยเพราะเขาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราเขาไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานฮัมดุลิลลาห์ผมก็ต้องตักบีรนะชุกรุลลอฮ์ว่าลูกทั้ง5คนให้อภัยกับคนที่ฆ่าลูกของเรานี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของอิสลามอีกอย่างนึงจะบอกเลยนะว่าก่อนที่เราจะเข้าศาลนี่ผมมาชูรอประชุมกับลูกๆนะผมว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายโอกาสเดียวที่เรามีโอกาสเข้าศาลในสหรัฐอเมริกาคิดว่าอย่างนั้นนะอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องมีเนียต2สิ่งอินมัลอามาตุบินเนียต1ก็คือเราต้องสนองสิทธิของอัลลอฮ์ภาษาอาหรับเค้าเรียกฮุกูกุลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์เราจะต้องสนองให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเราฮุกูกุลลอฮ์ก็คือต้องเอาข่าวสารของอัลลอฮ์ที่ดีงามเนี่ยไปบอกที่คนที่อยู่ในศาลทุกคนที่นั่นรวมทั้งทนายผู้พิพากษาพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะและพวกเราก็มีบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้คือหน้าที่ของเราผมบอกลูกนะถ้าเรามีโอกาสพูดเราจะพูดด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อันที่สองคือสิทธิของมนุษยชาติสิทธิของมนุษยชาติก็คือฮุกูกุลอิบาดเป็นสิทธิของซะลาฮุดดีนจะต้องได้รับเพราะเขาโทษดูดโดนฆ่าที่ไม่เป็นธรรมนะแบบอธรรมแล้วก็สิทธิของคนที่ฆ่าเขาด้วยเราจะไปทำร้ายเขาไม่ได้เขามีสิทธิเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และสิทธิของคนที่นั่งในศาลต้องการที่ได้รับข่าวสารของอัลลอฮ์เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องบอกข่าวสารของอัลลอฮ์หน้าที่ของเราจึงบอกอิสลามที่ดีเพราะนั่นคือสิทธิของเขาจะได้รับความสวยงามของอิสลามนี่คือเนียตของเราฮุกูกุลลอฮ์ฮุกูกุลอิบาดสุบฮานัลลอฮ์ที่พอศาลเลิกแล้วนี่มันออกไวรัล throughout the world อันนี้ไม่ใช่คือที่มันออกไปทั่วโลกนั้นไม่ใช่เนียตของเราอันนั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ฮิกมะห์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์อยากจะบอกให้ทราบเลยว่าไม่ใช่ไปแล้วก็อยู่หน้าโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เขาไม่ให้มีตรงไหนนั้นแม้แต่เอาโทรศัพท์เข้าไปเขาก็ไม่ให้ส่วนอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในชีวิตครอบครัวของผมเพราะว่าชีวิตนั้นคือการเดินทางจากอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์และสู่อัลลอฮ์และเราจะไปหาอัลลอฮ์ในไม่ช้าและเสบียงในการเดินทางที่ดีที่สุดก็คืออัตตักวาเป็นเสบียงที่ดีที่สุดจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. My dear nephew, Trey, Fentin, I don't blame you for the crime you committed. I'm not angry at you for being part of hurting my son and their brothers. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. I feel sorry for your parents. They raised you well. They raised you and they want you to be successful. Your success is their success. Your happiness is your happiness, their happiness. Now they have to cry because of your crime that you commit. Forgiveness is the greatest gift or charity in Islam. I have to pour myself out to forgive someone that have wronged our family. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm so sorry. I'm so sorry.